พบโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกนะครับวันนี้วันจันทร์ที่21เมษายนครับเราเริ่มต้นกันนะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่กลางทะเลที่เกาหลีเนี่ยแหละครับซึ่งก็มีการพูดกันในหลากหลายประเด็นมากๆนะครับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่กลางทะเลเกิดขึ้นต้องถือว่าเป็นการเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องจากเหตุเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับดิ่งมหาสมุทรพร้อมผู้โดยสาร239คนอันนี้เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกแล้วครับชะตากรรมของผู้สูญหายในเหตุการณ์เรือข้ามฟากกับปางที่เกาหลีใต้270ชีวิตนั้นสร้างความสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็เป็นความสะเทือนใจอย่างมากทีเดียวครับเรือเซวอลนะครับน้ำหนักกว่า 6,825 ตันสามารถบรรจุผู้โดยสารได้กว่า900คนนะครับระยานพาหนะอีก180คันก็ออกเดินทางนะครับจากเมืองอินซอนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้ก็เป็นการเลียบชายฝั่งนะครับมุ่งหน้าไปยังเกาะเซจูแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังทางตอนใต้ของประเทศอันนี้เราก็พอทราบข้อมูลกันแล้วนะครับก็มีผู้โดยสารบนเรือ475คนครับส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมดานวอน352คนและครู15คนนะครับที่ตั้งใจจะไปทัศนศึกษากันครับก่อนจะถึงจุดหมายที่จะใช้เวลาอีก3ชั่วโมงจาก14ชั่วโมงนะครับเรือก็อับปางลงทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้อันนี้ก็เป็นนัยยะสำคัญของความสูญเสียในครั้งนี้ครับผู้โดยสารกล่าวว่าได้ยินเสียงดังเหมือนเรือกระแทกเข้ากับอะไรสักอย่างก่อนที่เรือจะค่อยๆเอียงลงนะครับช่วงแรกที่มีรายงานข่าวออกมานั้นผู้ปกครองได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ช่วยเด็กไว้ได้หมดแล้วนะครับว่าอย่างนั้นกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปเรือก็ค่อยๆพลิกคว่ำครับจมลงยอดสูญหายก็สูงขึ้นมานะครับมากมายในตอนนี้สื่อมวลชนเกาหลีใต้นะครับหลายแห่งรายงานเรื่องราวของหลายชีวิตครับในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนั้นเช่นข้อความจากผู้โดยสารส่งถึงคนรักนะครับชินยังจินนักเรียนโรงเรียนมัธยมดานวอนส่งข้อความหาแม่นะครับส่งข้อความนี้มาเพื่อไม่ให้มีโอกาสได้พูดคำนี้อีกนะครับแต่ผมรักแม่นะครับเผื่อจะไม่มีโอกาสได้พูดคำนี้อีกอันนี้เป็นโอการส่งข้อความที่มันเจ็บปวดนะครับชินนี่เป็นหนึ่งผู้โดยสารที่รอดชีวิตนะครับแต่คิมบุงกินักเรียนอีกคนหนึ่งวัย16นะครับก็ขอคำปรึกษาผ่านข้อความจากพี่ชายอย่างค้นหาไม่พบนะครับก็บอกว่าห้องของฉันเอียง45องศาเลยแต่โทรศัพท์ก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับไม่ต้องกลัวนะครับทำตามที่พนักงานเรือบอกเดี๋ยวจะดีเองอันนั้นเป็นคำตอบจากพี่ชายนะครับเนื่องจากเชื่อว่าจะมีความช่วยเหลือส่งมาแต่ถ้าว่าครอบครัวไม่ได้รับการติดต่อจากคิมอีกเลยครับเธอก็แม่ก็จะบอกว่าลูกชายของฉันบอกว่าเรือเอียงมากและเขามองไม่เห็นอะไรเลยเขาบอกว่าผมยังไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพเลยแล้วก็โทรศัพท์ก็ขาดไปนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นนัยยะของความวิปโยคทั้งหมดครับโศกนาฏกรรมเสียชีวิตหมู่กลางทะเลที่สะเทือนใจชาวโลกย้อนไป102ปีนะครับก่อนในวันที่15เมษายนเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่RMS Titanic นะครับได้จมลงในมหาสมุทรแอตแลนติกนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในวงการเดินเรือนะครับแล้วก็มีผู้รอดชีวิตเพียง710คนขณะที่มีผู้เสียชีวิต 1,514 คนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต้องมองเห็นภาวะพวกนี้นะครับว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความหดหู่ขึ้นนะครับมันก็ต้องบอกอย่างนั้นกับตันกับต้นอะไรต่างๆแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับผู้รับผิดชอบนั่นก็คือรับผิดชอบอย่างมากทีเดียวนะครับถึงขนาดทำร้ายชีวิตตัวเองก็คือหมายถึงว่าคือมันจะทำยังไงได้ล่ะครับเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นโดยที่มันเป็นความประมาทก็เป็นความประมาทเป็นความไม่รับผิดชอบก็เป็นความไม่รับผิดชอบนะครับแต่ผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนั้นก็ถือว่าได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งหลังจากเกิดเหตุเรือข้ามฟากของเกาหลีใต้ล่มไปพร้อมกับการสูญหายของผู้โดยสารกว่า300ชีวิตนะครับกล่าวการค้นหาซากเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MS 330ก็ดูจะซาลงไปพร้อมกับความหวังที่ลิบหลีลงนะครับเมื่อสัญญาณกล่องดำพ้นอายุการทำงานแล้วนะครับในตอนนี้แต่หน้าที่ของพลเอกแองกัสฮุสตันอดีตผู้บัญชาการกองทัพอากาศออสเตรเลียในฐานะหัวหน้าทีมค้นหาก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพต่อเนื่องกันระหว่างแม้สูญเสียทางเครื่องบินแล้วก็มาสูญเสียทางเรือเนี่ยนะครับ
พุทธกาลเดวิสันเกิดและเติบโตในสกอตแลนด์นะครับต่อมาก็ย้ายไปอยู่ออสเตรเลียเมื่ออายุได้21ปีเพื่อทำงานในฟาร์มปศุสัตว์ด้วยสำเนียงอังกฤษแบบสกอตติชนะครับเพื่อร่วมงานจึงตั้งฉายาเพื่อนร่วมงานนะครับจึงตั้งฉายาให้ว่าแองกัสซึ่งเป็นเขตในสกอตแลนด์นะครับหลังจบจากการศึกษาสาขาการบินที่โรงเรียนในร้อยอากาศออสเตรเลียนะครับก็ถูกส่งตัวไปประจำการที่สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาครับปี2544นะครับขึ้นตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพอากาศออสเตรเลียก่อนจะควบตำแหน่งผู้อำนวยการกองกำลังความมั่นคง CDF หลังเกษียณอายุเนี่ยนะครับฮูสตันก็ยังคงทำงานในแวดวงการบินนะที่เป็นหน่วยงานความร่วมมือทางการทหารระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์แล้วก็ล่าสุดเป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานความร่วมมือเพื่อดำเนินการค้นหาซากเครื่อง370นะครับขณะนี้ญาติของผู้โดยสาร239คนก็ยังคงเฝ้ารออยู่อันนี้ก็เป็นการยืนหยัดเต็มที่นะครับในส่วนของเครื่องบินที่มาเลเซียนะครับอันนี้ก็คือเป็นผู้ที่ ดำเนินการค้นหาอย่างเต็มที่นะครับพลอากาศเอกฮูสตันนะครับฮูสตันหรือแองกัสนี่แต่ว่านี่เป็นเรื่องของมาเลเซียกับเกาหลีใต้ต่อเนื่องกันนะครับแต่มาล่าสุดเนี่ยนะครับล่าสุดก็เกิดเหตุระทึกเมื่อเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์พร้อม166ชีวิตบนเครื่องต้องบินกลับลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์นะครับ ในช่วงนี้แหละครับหลังไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่เมืองบังกรอในอินเดียได้เพราะเกิดปัญหากับเกียร์ลงจอดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่อีกแล้วครับเพราะว่าโอ้โหมันเป็นมาเลเซียซ้อนๆกันเข้าไปแล้วนะครับคำแถลงของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ระบุว่าเครื่องบินโดยสารแบบโบอิ้ง737ถึง800นะครับเที่ยวบิน MS192 พร้อมผู้โดยสาร159คนในลูกเรืออีก7คนประสบปัญหาการทำงานผิดปกติของเกียร์นะครับแล้วก็ลงจอดด้านขวาระหว่างการทยานขึ้นฟ้านะครับแล้วก็เป็นเหตุให้นักบินต้องพยายามนำเครื่องนะครับนำเครื่องเนี่ยกลับมาลงจอดฉุกเฉินณสนามบินกัวลาลัมเปอร์กับขณะที่เว็บไซต์ไฟท์ทราด้านะครับ24ซึ่งแสดงข้อมูลจราจรทางอากาศแบบสดๆเนี่ยนะครับเผยให้เห็นว่าเที่ยวบินดังกล่าวนั้นทำการบินวนซ้ำๆเป็นวงกลมก่อนจะลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินในเมืองหลวงของมาเลเซียได้ในที่สุดนะครับด้านอิซามุดดินฮุเซนนะครับรัฐมนตรีกลาโหมและรักษาการรัฐมนตรีคมนาคมมาเลเซียคนนี้เราก็ได้ยินชื่อบ่อยๆนะครับเผยผ่านทวิตเตอร์ใน ในวันนี้แหละครับโดยระบุเที่ยวบิน MS192 ว่าสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยแล้วและตัวเขากำลังเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่มันถือว่าระทึกขวัญที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในภาวะเกี่ยวกับการบินของมาเลเซียเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับ MS370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งมีจุดหมายที่กรุงปักกิ่งของจีนก็ได้หันหัวกลับแล้วบินออกนอกเส้นทางครับก่อนจะหายไปอย่างเป็นปริศนาพร้อม239ชีวิตบนเครื่องแล้วก็หายังไม่พบจนถึงขณะนี้นะครับท่ามกลางความร่วมมือของหลายๆประเทศนะครับในการค้นหาร่องรอยเที่ยวบินดังกล่าวทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดียที่คาดว่าจะเป็นจุดที่เครื่องดิ่งลงทะเลนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดเลยนะครับเป็นข่าวล่าสุดที่เข้ามาตอนตีสองเนี่ยถือว่าเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งว่าการเดินทาง บนพื้นที่อากาศในตอนนี้มันชักจะไม่ปลอดภัยซะแล้วนะครับก็ต้องบอกกันตรงๆเลยว่ามันเกิดอะไรซ้ำแล้วซ้ำอีกมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงเป็นปัญหานะครับมันคงไม่ใช่เหตุบังเอิญไปเสียทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ทำให้เราต้องมานั่งทบทวนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรโลกต้องทบทวนครับนั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับไปถึงที่จีนนะครับมีประเด็นที่ถูกจับจ้องไปทั่วโลกแล้วครับเมื่อสื่อรัฐบาลจีนรณรงค์การปฏิรูปตามแนวคิดของหูเหยาปังนะครับหูเหยาปังนี่เป็นนักปฏิรูปคนสำคัญที่นำไปสู่การชุมนุมประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมือนเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบ25ปีวันเสียชีวิตของหูนะครับของหูเหยาปังหูเหยาปังนี่เกิดในครอบครัวยากจนครับเรียนหนังสือด้วยตัวเองแล้วก็ร่วมการประท้วงครั้งแรกนะครับเมื่ออายุเพียง12ขวบ
ก่อนจะออกจากบ้านเพื่อเข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ขณะอายุได้14ปีครับและได้รับรองเป็นสมาชิกถาวรในปี2476นะครับ80กว่าปีแล้วแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนสนิทของเติ้งเสี่ยวผิงนะครับอดีตผู้นำสูงสุดของจีนแล้วก็ประกอบกับเป็นผู้มีแนวคิดก้าวหน้านะครับจึงได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานพรรคในปี2524ถึง2525ครับจากนั้นก็ขึ้นตำแหน่งเลขาธิการพรรคนะครับที่ทรงอิทธิพลที่สุดรองจากเติ้งเสี่ยวผิงในปี2525นะครับหูเหย่าปังนี่ก็ร่วมเป็นฟันเฟืองสำคัญในหลักพัฒนานโยบาย4ทันสมัยนะครับได้แก่การเกษตรการศึกษาการอุตสาหกรรมและการทหารนี่4ทันสมัยนี่เราอาจจะลืมกันไปแล้วครับก็ประกอบด้วยการเกษตรการศึกษานะครับอุตสาหกรรมและการทหารหูพยายามฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนในช่วงการปฏิวัติทางวัฒนธรรมนะครับโดยการปรับเปลี่ยนนโยบายการปกครองหลายด้านจากทางนโยบาย6ข้อนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งเพิ่มงบประมาณส่งเสริมการศึกษาและก็รณรงค์ความโปร่งใสของรัฐบาลนะครับแต่เขาก็บอกว่ายิ่งปฏิรูปมากเท่าไหร่ศัตรูของหูเหย่าปังก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับในช่วงที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับหูเหย่าปังอนุญาตให้นักศึกษาชุมนุมในกรุงปักกิ่งนะครับเป็นจุดตัดขาดจากเติ้งและเด้งแล้วก็ถูกทำให้พ้นจากตำแหน่งหรือพูดภาษาชาวบ้านคือเด้งจากตำแหน่งนะครับในปี2532กาผู้เจ้าฟังเสียชีวิตด้วยวัย74ปีและกลุ่มผู้ประท้วงเล็กๆจึงเริ่มเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนนำนโยบายปฏิรูปของผู้เจ้าฟังมาใช้อีกครั้งหนึ่งก่อนกลุ่มนักศึกษาจะลุกคือประท้วงที่เทียนอันเหมินนะครับหลังเหตุการณ์นองเลือดในครั้งนั้นนะครับรัฐบาลจีนสั่งห้ามเผยแพร่ชีวิตประวัติของนะครับชีวประวัติของนายหูไม่ให้พูดถึงชีวิตของหูเหย่าปังเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งกระทั่งปี2548ครับจึงมีการยกเลิกนะครับยกเลิกผ่านมา16ปีนะครับจึงยกเลิกข้อบังคับนี้และในช่วงเวลาที่รัฐบาลจีนต้องการการรักษาสมดุลกับมวลชนที่ต้องการปฏิรูปการหยิบหูเหย่าปังขึ้นมายกย่องอีกนะว่าเป็นเรื่องที่ถูกที่ถูกเวลาในขณะนี้นะครับตอนนี้ก็นำเรื่องของหูเหย่าปังมาพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมานะครับมาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องสร้างภาวะสมดุลกับมวลชนระหว่างรัฐกับมวลชนนะครับก็หยิบเอาแนวคิดของหูเหย่าปังมาใช้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องของหูเหย่าปังนี่ก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ดีแล้วครับเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับที่ทำให้เกิดในยักษ์ความคิดที่มันมีประเด็นความหมายนะครับสำหรับการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้โลกนั้นได้อยู่กับนัยยะที่มัน ที่มันมีอะไรนะครับมีคุณค่าสมดุลต่อกันอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องติดตามกันนะครับในอนาคตต่อไปเรื่องราวของโลกเนี่ยยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับที่ถือว่าเป็นกระบวนการเชิงซ้อนแบบนี้ให้เราได้คิดเห็นกันอยู่มากทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับต้องถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดำเนินไปในมิติที่สมควรนะครับไปที่รัสเซียนะครับรัสเซียนี่สำนักข่าวต่างประเทศก็ได้รายงานว่ารัสเซียได้แถลงตอบโต้นะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐหลังกล่าวว่ากำลังพิจารณาเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียนะครับหากไม่ทำตามข้อตกลงในการเจรจาร่วม4ฝ่ายว่าด้วยกรณียูเครนเมื่อวันที่17เมษายนนะครับโดยรัสเซียตำหนิว่าอะไรนะครับได้ตำหนิว่าไม่อาจยอมรับคำกล่าวของโอบามาได้ครับสหรัฐนั้นปฏิบัติต่อรัสเซียเหมือนเป็นนักเรียนที่ทำผิดนะครับและถือเป็นการหยามศักดิ์ศรีรัสเซียอย่างเขิมเกริมนะครับนี่รัสเซียบอกสหรัฐอย่างนั้นเลยวิพากษ์สหรัฐอย่างนั้นเลยนะครับคำแถลงจากบุคคลระดับสูงของสหรัฐซึ่งจะจับตาว่ารัสเซียทำตามข้อตกลงหรือไม่นั้นไม่ช่วยให้การเจรจาดีขึ้นนะครับและคุณไม่สามารถปฏิบัติต่อรัสเซียเหมือนเป็นนักเรียนผู้ทำผิดที่สหรัฐต้องการกระดาษให้เห็นว่าเด็กคนนี้ทำการบ้านแล้วครับนั่นเป็นคำกล่าวของโฆษกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวเอาไว้ครับขณะที่กลุ่มนิยมรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนก็กล่าวว่าไม่ยอมรับข้อตกลงของที่ประชุมร่วม4ฝ่ายนะครับซึ่งระบุให้การชุมนุมนั้นยุติการใช้อาวุธและถอนกำลังโดยให้เหตุผลว่าไม่ได้มีสัญญาผูกมัดด้วยข้อตกลงดังกล่าวครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องบอกนะครับว่านายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียก็ได้กล่าวว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สหรัฐพยายามอย่างยิ่งที่จะอำพรางก
การใช้กำลังสลายการชุมนุมในพื้นที่ภาคตะวันออกตามคำสั่งของรักษาการรัฐบาลยูเครนนะครับทั้งที่พวกเขาแค่แสดงออกถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อการละเมิดสิทธินี้นะครับนั่นเป็นคำกล่าวของเซอร์เกย์ลาฟรอฟครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็บอกว่าสหรัฐต้องการโยนความผิดทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับให้รัสเซียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังวิกฤตของยูเครนครับแต่วันเดียวกันนะครับปูตินได้แสดงความยินดีต่อเจนสโตเทนเบิร์กนะครับซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์หลังนาโต้ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการแทนแอนเดอร์รัสมุนเซนนะครับซึ่งมีกรณีบาดหมางกับปูตินโดยผู้นำรัสเซียก็กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยปรับสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัสเซียกับนาโต้ในอนาคตนะครับอันนี้ก็นาโต้ได้ตั้งผู้อำนวยการคนใหม่แล้วครับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์นะครับชื่อเจนสโตเทนเบิร์กนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมาที่ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งนะครับในกรณีเฉากรณีอื้อฉาวในแวดวงการเมืองของฝรั่งเศสครั้งล่าสุดนะครับก็มีข่าวออกมาว่าอากิเรโน่นะครับโมเรลอากิเรโน่โมเรลนี่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านการเมืองและคนสนิทของฟรานซัวออลองนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสตอนนี้โมเรลก็ลาออกนะครับลาออกท่ามกลางกระแสวิจารณ์ต่างๆนานาฝ่ายหนึ่งก็ระบุว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและก็ส่วนรวมนะครับแล้วก็มีการลักลอบทำงานให้บริษัทยานะครับขณะดำรงตำแหน่งราชการอีกฝ่ายก็ใช้บอกว่าเป็นการใช้ชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ้าจนกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลของออรองครับแต่ต้องลาออกไปในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญแต่โมเรลได้บอกว่าผมต้องรับมือกับข้อครหาทั้งหมดและขอย้ำว่าผมไม่เคยทำผิดนะครับและไม่เคยเห็นประโยชน์ส่วนตัวสำคัญกว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมีการลาออกแล้วครับบ้านเราเนี่ยบางทีก็คนลำบากเหมือนกันที่จะบอกให้ใครที่รับผิดชอบอะไรต่างๆลาออกเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องมานั่งคิดกันนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปพูดถึงรัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเกิดการกระทำผิดขึ้นในบ้านเรายากที่จะลาออกนะครับตอนนี้เว็บไซต์ MediaPart นะครับได้เปิดโปงก่อนหน้านี้ว่าโมเรลนั้นใช้งบประมาณสนองการใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อในช่วงที่รัฐบาลตัดงบสาธารณะนะครับทั้งจ้างช่างขัดรองเท้าเพื่อดูแลคอร์เรชันรองเท้าทำมือกว่า30คู่ครับจัดการเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยไวน์เก่าราคาแพงนะครับแล้วก็บ่อยครั้งที่สั่งให้คนขับรถประจำตำแหน่งไปรับส่งลูกชายซึ่งนายโมเรลกล่าวยอมรับกรณีดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าเพราะว่าเขาน่ะทำงานหนักจนไม่มีเวลานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับจนต้องลาออกอันนี้เป็นที่ปรึกษาของฟรานซัวออลองนะครับก็เป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นำของรัสเซียแต่ว่าที่ปรึกษาอากิริโนโมเรลตอนนี้ก็ลาออกไปนะครับที่ปากีสถานนะครับมีการตั้งชื่อห้องสมุดนะครับห้องสมุดที่บอกว่าเป็นห้องสมุดที่มีชื่อที่หลายคนก็อาจจะไม่ชอบแต่ว่าก็โอเคละครับคนทางปากีสถานเขาก็ยอมรับในประเด็นนี้นะครับจะมีอัฟซาบราดาซาครับโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามสำหรับผู้หญิงในกรุงอิสลามาบัดนะครับปากีสถานได้ตั้งชื่อห้องสมุดประจำโรงเรียนตามชื่อของโอซามาบินลาเดนนะครับอดีตหัวหน้ากลุ่มอันกออิดะนะครับผู้อยู่เบื้องหลังเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544พร้อมกับการติดป้ายหน้าทางเข้าว่าบินลาเดนคือชาอิดนะครับหรือผู้สละชีพเพื่อศาสนาอันนี้ก็เป็นนัยยะนะครับเป็นนัยยะของความศรัทธาระหว่างกันนะครับที่ปากีสถานตั้งอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าบินลาเดนนั่นคือผู้สละชีพเพื่อศาสนาชาอิดอาชาซาฮิดนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราต้องติดตามกันแล้วครับในเรื่องเหล่านี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าไปถามทางอเมริกาก็ต้องบอกว่านี่คือศัตรูตัวร้ายเนี่ยนะครับของโลกเลยแต่ว่าทางปากีสถานก็ยกย่องนะครับยกย่องในลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามสำหรับผู้หญิงในกรุงอิสลามาบัดนะครับจามีอัฟซาบัดาซาซึ่งตั้งห้องสมุดขึ้นมาใหม่แล้วก็ตั้งชื่อว่าราเดนนะครับมาถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หลายๆคนก็พอจะทราบนะครับแต่ว่าอีกมากก็คงยังไม่ทราบในประเด็นนี้ครับ
เราต้องพูดถึงกระแสของเซลฟี่นะครับกระแสที่มาแรงทั่วโลกนะครับตอนนี้NASA นะครับได้ชวนชาวโลกถ่ายรูปเซลฟี่ฉลองวัน Earth Day นะครับคือวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อสร้างภาพโลกสีน้ำเงิน Blue Planet จากภาพของชาวโลกที่โพสต์สู่โซเชียลมีเดียครับปีนี้นะครับปี2014เขาก็ว่ามันเป็นปีที่องค์กรบริหารการบินอากาศสหรัฐ NASA นะครับได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องวิทยาศาสตร์โลกและได้จัดกิจกรรม Earth Right Now นะครับ Earth Right Now โดยเชิญชวนให้ชาวโลกถ่ายภาพตัวเองหรือที่เรียกว่าเซลฟี่นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกครับ Earth Right Now เนี่ยนะครับก็ให้เราถ่ายรูปถ่ายภาพตัวเองนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกจากนั้นก็โพสต์ภาพผ่านโซเชียลมีเดียนะครับพร้อมติดhashtag นะครับ global selfie กิจกรรมดังกล่าวนั้นนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองภารกิจด้านวิทยาศาสตร์โลกของ NASA นะครับและอีกหลายภารกิจที่จะถูกส่งขึ้นไปในปีนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฉลองวัน Earth Day นะครับวันพรุ่งนี้นะครับ22เมษายนโดย NASA จะสร้างภาพของโลกสีน้ำเงินขึ้นใหม่นะครับจากภาพของชาวโลกที่ติด hashtag นะครับ hashtag ดังกล่าวแล้วก็โพสต์ผ่าน Twitter นะครับ Instagram FacebookGoogle Plus นะครับรวมทั้ง Flickr นะครับโดยแนวคิดให้ชาวโลกออกไปถ่ายภาพกับท้องฟ้าภูเขาทะเลหรือที่ใดในโลกนะครับพร้อมระบุข้อความในภาพว่าอยู่ในตำแหน่งใดบนโลกนะครับ I am on Earth right now ก็ต้องบอกอย่างนั้นนะครับก็มีคำนี้ที่มาของกิจกรรมดังกล่าวนะครับเกิดจากแนวคิดที่ว่าภารกิจในการศึกษาโลกของ NASA ไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมที่กำลังปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโลกทั้งในส่วนของชั้นบรรยากาศผิวดินมหาสมุทรและความซับซ้อนต่างๆได้ช่วยให้ NASA สร้างภาพของโลกขึ้นมานะครับจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์แต่สำหรับวัน Earth Day ในปีนี้องค์การอวกาศสหรัฐต้องการสร้างภาพที่แตกต่างออกไปนะครับโดยนำภาพของหมู่มวลชาวโลกมาสร้างขึ้นเป็นภาพของโลกครับอันนี้ก็มีมากมายนะครับก็มีภาพส่งไปจากทั่วทุกมุมโลกแล้วนะครับตรงนี้นะครับที่เห็นก็มีทั้งมาเลเซียก็ส่งไปแล้วนะครับที่กัวลาลัมเปอร์นะครับที่ปากีสถานก็ส่งไปนะครับก็บอกว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับ I am Earth right now on Earth right now นะครับว่าเราอยู่ที่ไหนในตอนนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับก็ลองทำกันดูครับเราก็สามารถทำกันได้นะครับก็โพสต์ภาพผ่านโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Google Plus Flickr Instagram นะครับแล้วก็พร้อมติด Hashtag นะครับ Global Selfie นะครับแล้วก็บอกว่า I am on Earth right nowก็จะถึงการพรุ่งนี้วัน Earth Day นะครับอย่างน้อยที่สุดเราก็คงจะต้องมองโลกของเราด้วยความหมายที่มีความหมายนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับว่ามันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราต้องเข้าใจในประเด็นพวกนี้นะครับว่ามันเป็นความงดงามของโลกเหมือนกันก็จะสร้าง Blue Planet หรือโลกสีน้ำเงินขึ้นมาใหม่นะครับตามภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันปกติ NASA ก็ใช้ดาวเทียมนะครับสำรวจไปบนนะครับแหล่งที่ซับซ้อนบนแผ่นฟ้าใต้มหาสมุทรอะไรต่างๆแต่ตอนนี้อยากให้ชาวโลกช่วยทำให้โลกของเรานั้นมีมิติขึ้นมากับวันนี้เวลาของพบโลกหมดลงนะครับพบกับผมได้ใหม่มันพฤหัสบดีสกุลบุญทัศน์วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับพบโลก